มันเป็นที่โอกาสด้วยค่ะคือธรรมดาก็ไม่ได้ฟิกซ์ว่าจะต้องรับปีละกี่เรื่องแต่ว่าคราวนี้คือแต่ละเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าเล่นหมดเลยปล่อยไม่ได้เลยปล่อยไม่ได้ค่ะก็คือเป็นคนที่โลภมากคือถ้าเผื่อมันผ่านไปแล้วเรากลัวมานั่งเสียดายเพราะฉะนั้นถ้าทำไหวก็ทำเลยเพราะว่ามันสนุกมากค่ะปีนี้กี่เรื่องคะปีนี้เอาเถอะอย่าเพิ่งให้พี่คิดเลยตอนนี้สมองพี่ก็ทำงานมาเรื่อยๆค่ะแต่ละเรื่องที่รับดูเหมือนบทเออบทหนักมากจะบอกว่ามันเป็นความสนุกของเราในการที่ได้เล่นอะไรที่มันแตกต่างกันไปแล้วก็ได้เล่นเป็นบทที่มีปากมีเสียงหรือว่าเป็นตัวที่เป็นคนกำหนดเรื่องราวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกของนักแสดงที่ได้ตีความด้วยค่ะก็ธรรมดาไม่วิ่งวุ่นค่ะไม่ค่อยรับงานย่อยก็คือเรื่องนึงจันทร์อังคารพุธละครเรื่องนึงพฤหัสศุกร์เสาร์ละครเรื่องนึงอาทิตย์รายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีสลับบ้างกับรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบบทตีกันในหัวว่าจําตัวละครบทตีกันมั้ยไม่ตีค่ะเพราะว่าพอเรามีสมาธิกับงานปุ๊บเนี่ยแต่ละตัวคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครเรามันจะค่อนข้างแตกต่างกันก็จะไม่ค่อยสับสนมากเพราะว่าตอนเช้าอย่างเวลาเราอ่านบทแล้วเราขับรถไปทำงานเราก็จะคิดเรื่องตัวละครของเราสร้างแบ็คกราวด์สร้างความเชื่อให้ตัวเองไปติดแบบตรงยาวไปหาพี่ตั๊กด้วยติดค่ะบอกเลยว่าคุณนงรามเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเปิดประตูได้เตะประตูบานหนึ่งออกแล้วก็แอบมันอาจจะแอบไปเหมือนกับสั่งจิตสำนึกตัวเองบ้างว่าฉันเคยทำแบบนี้แล้วฉันทำได้ฉันเคยเคลื่อนแก้วแบบนี้ฉันทำได้ซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นแต่ว่าพอบอกได้เลยว่ามันแอบติดความรุนแรงเล็กๆไปเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมเรากลายเป็นคนรุนแรงไปแล้วหรอซึ่งก็ต้องถอดตัวเองให้ออกค่ะว่าเราไม่ใช่ตัวละครนั้นถ้าเผื่อเราทำแตกเราต้องเก็บเองนี่กองมีคนเก็บให้ค่ะไม่งงค่ะเขาทราบเราแต่ว่าคือติดในที่นี้ก็ไม่ได้ถึงขนาดพี่ตั๊กตื่นมาแล้วเจอคุณนงรามนอนข้างๆก็ไม่ใช่ขนาดนั้นก็ปกติค่ะเขารู้ว่าเราสนุกกับงานแล้วก็พอได้เล่นอะไรที่มันปลดปล่อยบ้างมันก็เหมือนไปบำบัดเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเขาก็ทำงานหนักเช่นกันค่ะก็คือเราสองคนคือจะเป็นมีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คืออะไรก็ตามเรื่องงานมาก่อนแต่ว่าแล้วเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังเจอกันตอนนอนก็ยังโอเคค่ะแต่ว่าคือจะไม่ถึงขั้นที่ว่าวันนี้ต้องว่างนะจะต้องออกไปดูหนังกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะก็คือให้เลือกงานก่อนไม่มีการงองแงให้ดูแลซึ่งกันและกันไม่มีค่ะก็ถ้าจะงองแงก็คืององแงเฉพาะวันที่มันว่างแล้วก็อยู่ด้วยกันจริงๆอย่างนั้นนะคะก็จะเลื่อยเปื่อยจริงๆแล้วอ่ะถ้าพี่บอกรู้ว่าพี่ชอตถ่ายอ่ะจะเต้นให้สนุกกว่านี้อีกอันนั้นเนี่ยมันไม่ทันตั้งตัวจริงๆเดี๋ยวคลิปหน้าขอแก้ตัวนะคะเห็นคลิปแล้วบอกว่าเอ้ยไม่คิดว่าพี่บอกจะมีมุมนี้อันนั้นก็ปกติเบาๆมีแรงได้อีกค่ะแต่ว่าก็อย่างว่าเสียดายค่ะที่ไม่เห็นว่าถ่ายอยู่ไม่งั้นนะแดนใช่ไหมไม่ใช่ยอดเรียบร้อยก็คือเป็นคนทั่วไปค่ะจะบอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงเรียบร้อยแต่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่จะทำอะไรก็ได้ก็คือเรารู้กาลเทศะตรงนั้นเราอยู่ในสถานที่ที่มันสนุกสนานน้องๆเพื่อนๆ เต้นอะไรกันอยู่มันก็เป็นความสนุกไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็เอ้ยเราไปเต้นที่อื่นซะหน่อยค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ